เพื่อไทยรุมฉะโรมอย่าตีกินจ้องทำลายทักษิณปูย้ำนิรโทษต้องใช้กับทุกคนเพื่อไทยรุมซัดโรมอย่าตีกินจ้องทำลายทักษิณยิ่งลักษณ์โจมตีหวังสร้างขัดแย้งรอบใหม่ย้ำนิรโทษกรรมต้องบังคับใช้กับทุกคนเมื่อวันที่29ธันวาคม2566นายอนุสรเอี่ยมสะอาดส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยพท.กล่าวกรณีนายรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลก.ก.ระบุรัฐบาลต้องผลักดันการนิรโทษกรรมให้เป็นธรรมไม่ใช่คิดแค่ชั่วนายทักษิณชินวัตรและนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีว่ารัฐบาลทำงานอย่างหนักเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศขอให้มั่นใจว่ารัฐบาลเศรษฐาทำงานเพื่อประเทศชาติและประชาชนคนไทยทุกคนไม่มีเลือกปฏิบัติในอดีตมีคนกลุ่ม19ไม่ข้ามทักษิณเรียกร้องให้นายทักษิณเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมพอนายทักษิณเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมคนจำนวนมากก็ยุติความเคลื่อนไหวให้ว่ากันตามกระบวนการขั้นตอนของกฎหมายแต่ไม่น่าเชื่อยังมีคนบางกลุ่ม9ไม่ข้ามห่วงแต่ว่านายทักษิณจะได้ประโยชน์จากการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมการพาประเทศชาติและประชาชนก้าวข้ามความขัดแย้งไปสู่ความปรองดองสมานฉันท์รัฐบาลได้ดำเนินการอย่างเต็มที่ผ่านเครื่องมือช่องทางและกลไกที่ยึดโยงกับประชาชนหากเห็นว่ามีกฎหมายใดต้องแก้ไขก็เสนอแก้ไขได้เข้าใจว่าเป็นฝ่ายค้านการตั้งข้อสังเกตหรือตั้งคำถามทำได้แต่ต้องไม่เจตนาให้นำไปสู่การสร้างความขัดแย้งรอบใหม่ในสังคมถ้าการออกมาโจมตีนายทักษิณนางสาวยิ่งลักษณ์เพียงเพื่อหวังรักษาพื้นที่ยึดกลุ่มหัวใจคนบางกลุ่มให้สนับสนุนพรรคบางพรรคต่อไปอาจไม่คุ้มเลยหากการกระทำดังกล่าวนำไปสู่ความขัดแย้งแตกแยกในสังคมนายอนุสรณ์กล่าวด้านนายวรชัยเหมะที่ปรึกษาของรองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการทำกฎหมายไม่ว่าจะเป็นกฎหมายอะไรไม่ได้ทำเพื่อคนใดคนหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเพราะกฎหมายบังคับใช้กับคนทุกคนการทำกฎหมายนิรโทษกรรมที่ผ่านมาหรือที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยหลักการจะไม่ใช่นิรโทษกรรมบุคคลแต่นิรโทษกรรมเหตุการณ์เช่นกรณีเศษ66ส่วน23ซึ่งนายรังสิมันต์เป็นส.ส.มา2สมัยแล้วทำไมจึงยังไม่เข้าใจเรื่องเหล่านี้วันนี้น้องโรมอย่าลากเอาเรื่องส่วนตัวไปรวมกับเรื่องส่วนรวมไม่มีประเทศไหนในโลกที่คิดนิรโทษกรรมเพื่อคนใดคนหนึ่งแน่นอนน้องโรมอย่าลากอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณและอดีตนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์มาเป็นเครื่องมือทำลายรัฐบาลเพราะจะทำให้การนิรโทษกรรมไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ควรจะสามัคคีพูดคุยกับทุกพรรคและกลุ่มมวลชนทุกกลุ่มที่อยู่ในเหตุการณ์ความขัดแย้งแต่ละช่วงเวลานั้นๆไม่ใช่เจาะจงเพื่อทำลายกันอย่างเดียวนายวรชัยกล่าวว่าวันนี้ประเทศต้องสามัคคีเพื่อแก้ปัญหาผลพวงจากวิกฤต9ปีที่ผ่านมาผมเห็นด้วยกับการทำกฎหมายนิรโทษกรรมเพื่อทำให้ประเทศไทยปรองดองสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนทั้งคนไทยและต่างชาติถ้าฝ่ายค้านมุ่งออกมาทำลายล้างทางการเมืองตีกินกันแบบนี้ประเทศก็จะติดหล่มอยู่แบบเดิมและประชาชนจะไม่ได้ประโยชน์อะไรตัวตึงมาครบก้าวไกลจัด33คุณพลถลกงบ67เตือนรัฐบาลหนักแน่ไม่แพ้ซักฟอกก้าวไกลจัดขุนพลถลกงบ67ในทีมวิกฤตแบบใดทำไมจัดงบแบบนี้สิริกัญญาเตือนรัฐบาลให้รู้เท่าทันการจัดสรรงบประมาณลั่นเหมือนประลองกำลังกับฝ่ายข้าราชการห่วงอาจถูกสอดไส้ไม่รู้ตัวเมื่อวันที่29ธันวาคม2566นางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลก.ก.
ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีรัฐบาลออกมาดักฝ่ายค้านอย่าหลงประเด็นใช้เวทีพิจารณาร่างงบร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2567มาอภิปรายซักฟอกว่าเราไม่เคยใช้เวทีอภิปรายงบประมาณเป็นเวทีอภิปรายซักฟอกแม้แต่ครั้งเดียวฝ่ายรัฐบาลที่เคยร่วมฝ่ายค้านมาก่อนน่าจะทราบดีว่าเราโฟกัสแต่เรื่องงบประมาณซึ่งสะท้อนมาที่นโยบายและการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลอาจมีหลุดมาบ้างในเรื่องของนโยบายที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดคอร์รัปชันแต่ไม่ใช่เวทีซักฟอกแน่นอนแต่ความหนักอาจจะไม่แพ้เวทีซักฟอกเนื่องจากเราทำการบ้านมาอย่างหนักและวิเคราะห์กันอย่างเข้มข้นเมื่อถามว่าฝ่ายค้านจะเตือนรัฐบาลในเรื่องใดบ้างหรือไม่นางสาวสิริกัญญากล่าวว่าการจัดสรรงบประมาณเป็นการประลองกำลังระหว่างฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการหากฝ่ายการเมืองไม่เท่าทันฝ่ายราชการเราจะเจอปัญหาอย่างที่เรากำลังเผชิญกันฝ่ายการเมืองอาจได้แค่สั่งแต่ไม่สามารถติดตามหรือขับเคลื่อนผลักดันให้นโยบายของรัฐบาลเกิดขึ้นจริงหรือปรากฏเป็นโครงการอยู่ในงบประมาณได้ก็จะเป็นการเสียเหลี่ยมทางการเมืองที่สำคัญในการรู้เท่าทันเรื่องอื่นๆเช่นการจัดสรรงบไว้ไม่เพียงพอหากรัฐบาลไม่รู้เท่าทันอีกฝ่ายราชการอาจจะยัดไส้อะไรบางอย่างเข้ามาโดยที่ตนเองก็ไม่อาจทราบและอาจจะเกิดผลร้ายได้ในภายหลังผู้สื่อข่าวรายงานถึงความคืบหน้าของพรรคก้าวไกลในการเตรียมอภิปรายร่างงบร.บ.งบประมาณปี2567ในวันที่ 3-5 เมษายน ค.ศ. 2567จะมาในทีมวิกฤตแบบใดทำไมจัดงบแบบนี้และแยกย่อยตามวิกฤตที่เกิดขึ้นในประเทศโดยมีผู้อภิปราย33คนอาทินายชัยธวัฒน์ตุลาธนส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรครับผิดชอบด้านวิกฤตทางการเมืองนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรครับผิดชอบด้านวิกฤตเศรษฐกิจนายพัทรพงษ์ลีลาพัฒน์ส.ส.เชียงใหม่รับผิดชอบด้านวิกฤตสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะในเรื่องฝุ่นพิษ PM 2.5 นายรอมดอนปัญจอส.ส.บัญชีรายชื่อนายชยพลสะท้อนดีส.ส.กทม.และนายเอกราชอุดมอำนวยส.ส.กทม.รับผิดชอบด้านวิกฤตความขัดแย้งโดยเฉพาะในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้และปัญหางบประมาณกองทัพนายพฤฒวัชรสิงห์ทูส.ส.บัญชีรายชื่อและโฆษกพรรคและนายวิโรจน์ลักขณาอดิศร ส.ส.บัญชีรายชื่อรับผิดชอบด้านวิกฤตการศึกษาน่ายกรัฐมนตรีย้ำมทเกษตรศาสตร์สทฝ่ายมั่นคงเร่งช่วยประชาชนน้ำท่วมใต้ยันพร้อมเยียวยานายกรัฐมนตรีเศรษฐาย้ำมหาดไทยเกษตรและสหกรณ์สาธารณสุขหน่วยงานความมั่นคงเร่งช่วยเหลือประชาชนประสบอุทกภัยภาคใต้ทุกด้านยันน้ำลดพร้อมเยียวยาฟื้นฟูวันที่29ธันวาคม66นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังทวิตข้อความผ่าน X ถึงสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดชายแดนใต้ว่าสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดชายแดนใต้ขณะนี้มวล น้ำไหลไปที่จังหวัดปัตตานีทำให้จังหวัดมีน้ำท่วมสูงชัยธวัฒน์เตือนรัฐบาลอย่าปล่อยให้ทักษิณเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวนำสู่วิกฤตศรัทธารังสิมันเกาะติดกิจการชายแดนไทยยินดีทำงานร่วมกองทัพสนใจลงพื้นที่คู่ผบ.ทบ.ผมย้ำให้กระทรวงมหาดไทยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานความมั่นคงร่วมกันช่วยเหลือประชาชนในทุกด้านทั้งอาหารน้ำของใช้จำเป็นและยาหลังจากน้ำลดประชาชนทุกคนที่ประสบภัยจะได้รับการเยียวยา
ฟื้นฟูทันทีโดยกองทุนผู้ประสบภัยสำนักนายกรัฐมนตรีที่จะดำเนินการตามระเบียบซึ่งเบื้องต้นเราใช้เงินมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยการมอบถุงยังชีพไปแล้วกว่า40ล้านบาทแล้วThank you.